ป้าจ๋าอ่ะให้ยิงก่อนอ่ะวันนี้ย่อยเลยข้ามมา1วันแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตื่นมาก็ยังมงค่ะสเตตัสที่โพสต์เมื่อเช้าตอนนี้ค่ำแล้วก็ยังมงค่ะจะกี่โมงก็ยังมงอยู่เริ่มปรับตัวเริ่มอะไรยังไงได้บ้างแค่ไหนหรอตอนนี้ก็คือเอาจริงๆหนิว่าเป็นความโชคดีของปีนี้มากนะคะที่ทีมงานยังให้เวลาเราได้พักผ่อนหมายถึงว่าตัวหนิเองแล้วก็ตัวน้องๆเองคือยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในหัวมากนักแล้วก็เรื่องตารางงานเรื่องการทำงานอะไรต่างๆค่ะก็ต้องรอคิวออกมาค่ะตอนนี้ก็ให้เวลาเด็กได้ทำจิตทำใจให้สงบนิ่งก่อนได้พักได้ผ่อนได้เก็บผ้าเก็บผ่อนเพราะว่าเยอะมากนึกว่ากองขยะมีเรื่องไหนบ้างสาบเลยตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเซ็งมากตอนนี้ก็เลยตามไม่ทันว่าเขาสาบเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะอาบน้ำเสร็จไรเสร็จก็คือตีห้าแล้วกว่าจะได้นอนมันก็เลยขอหยุดเสือกตัวเองวันนึงแล้วกันนอนดีกว่าขอเลือกนอนค่ะเห็นว่าวันโพสถึงพี่ก็เทยตอนตีห้าอืมก็โพสบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเริ่มออนทัวร์ใหม่วันนี้แต่สรุปวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์อยู่ดีเพราะว่าเก็บของที่ห้องเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมค่ะก็ไปนอนที่สุขุมวิทเหมือนเดิมที่ยังไม่อยากอ่านเพราะว่าเรายังไม่อยากเอาฟีดแบ็กมารบกวนจิตใจเราหรือว่ายังไงคะหรือยังไม่มีเวลาอ๋อหนูง่วงเฉยๆค่ะเมื่อไหร่ที่หนูตื่นแล้วเดี๋ยวหนูอ่านแน่นอนค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูเอาจริงๆแทบจะเดาได้เลยว่าแนวดราม่ามันจะออกมาแนวไหนเพราะว่าเล่นกันอยู่เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นให้เล่นก็เล่นอยู่เรื่องเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้จะทำให้ปวดจิตปวดใจอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมา1เดือนเนาะกับการเก็บตัวดราม่าก็เยอะรายวันก็ไม่มีวันไหนเลยที่เครียดไม่เคยพูดบอกพี่ๆเลยว่าเครียดกดดันมากรับไม่ไหวแล้วไม่มีเลยสักวันมีแต่คำว่า enjoy ค่ะเคยมีแอบร้องไห้ไหมคะตอนอยู่ในกองร้องไห้ไม่มีแอบเลยค่ะพอร้องเลยไม่แอบแล้วก็ไม่ร้องด้วยไม่ร้องมีร้องแค่วันที่เข้าห้องดำวันนั้นแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะร้องอีกทีวันโมงก็เป็นเรื่องจริงโมงจริงด้วยตกใจจริงๆคือเรื่องโครงของเราครั้งแรกมันแบบบอกพี่ไปเลยว่าเราจะโมงแบบมันสำเร็จแล้วมันแบบก็เมื่อวานก็ไม่ได้ร้องไห้ที่โมงแต่ร้องไห้ที่คนที่เขาสนับสนุนหนูอะอย่างแม่เป็นต้นอยู่ข้างหนูมาตลอดหนูแค่รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูตั้งแต่วันแรกแบบเฮียหมูหรือว่าพี่ๆคนอื่นพี่เคพี่บุ๊กคือใครหลายๆคนที่อยู่ข้างหนูมาตั้งแต่แรกอะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูซาบซึ้งกับสิ่งนี้มากกว่าหนูไม่ได้ดีใจจนล้นออกปากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่หนูควรได้รับหรอมันถูกต้องแล้วหนูไม่ได้ตลอดให้กับสิ่งนี้แต่หนูซึ้งกับน้ำใจของแม่ทุกคนมากกว่าค่ะหลายคนเสียดายอยากเห็นซีนเราแบบว่าแบบเหมือนมาหน้าที่แบบลงไปแบบก็ตอนแรกหนูก็คิดจะทำตอนที่หนูคิดว่าถ้าหนูได้ลองแต่เผอิญหนูไม่ได้เพราะหนูได้มงใหญ่อยู่ภาพนึงที่ไวรัลก็คือภาพที่เราล้มใช่อ๋อสะดุดลูกปัดไม่มีอะไรไม่เจ็บทุกคนไม่ต้องห่วงล้มแล้วก็จับกบปกติค่ะแต่ปาด้าก็คว้าขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็ตีสำออยนิดนึงปาด้าทำไหวไหมไม่ไหวเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์กับได้มง2แล้วก็พลิกโฉมประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่แค่กับภูเก็ตหรอกแต่ว่ากับนางงามวงการนางงามละกันเพราะว่าก็อะไรใหม่ๆค่ะก็จะอยู่ในตัวดินแล้วก็นับจากวันนี้ก็จะได้เห็นนางงามคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ในแบบฉบับของตัวเองนะคะก็บอกบอสไว้แล้วค่ะว่าเตรียมตัวรับมือให้ทันนะคะมีอะไรบ้างเล่าสิยังบอกไม่ได้ค่ะนี่รอติดตามพร้อมกันดีกว่าเพราะถ้าบอกมันไม่เซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เราโมงละเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ต่อเรื่อยๆค่ะเช่นกวาดรางวัลเป็นต้นเมื่อวานได้นับไหมคะว่าใส่เซอร์ไพรส์ที่เราได้ทั้งหมดกี่อันคะไม่ได้นับเลยเพราะว่าเยอะเกินเราเล่นค่ะยังไม่ได้นับเพราะว่าเอาจริงยังไม่ได้กลับไปดูตัวเองตอนเดินหมายถึงว่าภาพเต็มของแกรนด์ทีวีเลยทางไลฟ์ไม่ว่าจะดูทุกคนด้วยยังไม่ได้มีเวลานั้นเลยพี่เปียในฐานะที่เราแบบว่าเป็นรุ่นพี่เนาะเขาเรียกว่าฮะเป็นรุ่นพี่แล้วไม่หมายถึงว่าเราเป็นพี่โอเครุ่นพี่ใหญ่ก็โดนดราม่าแต่ดราม่าเราเนี่ยมันไม่หนักเท่ากับน้องที่เป็นทีมท็อปไฟเราวันนี้เราได้มีการคุยกับน้องหรือได้ถามความรู้สึกน้องยังไงบ้างไหมลูกจริงๆแทบจะไม่ต้องถามความรู้สึกเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดมัน
เราเลขใกล้กันด้วยแหละเวลาคนเลขใกล้กันก็เวลาทำไรซ้อมหรืออะไรกันก็อยู่ใกล้กันแล้วก็ลินคุยกับน้องค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยส่วนตัวแต่ไม่กี่บอสคุยไปแล้วแต่ว่าลินก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนว่าน้องตัวน้องเองน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่าจะกับเรื่องดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นเข้าใจแหละว่าอาจจะมีเรื่องหลายๆบีที่คนมองว่าไม่สมควรแต่ว่าสำหรับตัวลินเองก็น้องเลือกที่จะมาประกวดแล้วทำไมถึงมาแบบว่าน้องจนบางทีว่าจนเกินงามคนเราติกันได้ค่ะแต่ว่าโอเคอย่างเรื่องบอดี้เมื่อกี้บอสก็ได้พูดไว้ว่าโอเคหนูต้องลดนะมันก็เป็นสิ่งที่โอเคคนคนนึงจะทำได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆลินรู้สึกว่าต้องรอดูพัฒนาการของน้องแล้วลินก็เชื่อว่าบอสมีเหตุผลมากพอว่าทำไมถึงเรื่องน้องเข้าทีมค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็อย่างบอสก็จะเรียกทุกคนเข้ามาคุยใครที่รู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้รับกับตำแหน่งที่ได้รับบอสก็จะอธิบายว่าทุกๆอย่างมันไม่ต้องเสียใจค่ะแล้วก็ไม่ต้องถามหาเหตุผลมากมายรู้แค่ว่าตอนนี้เราอยู่ในทีมแล้วมันก็เป็นทีมเดียวกันต่อให้ลินจะเป็นคนที่มงใหญ่สุดท้ายเราก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีเราโฟกัสแค่เรื่องทำงานดีกว่าเอางานเยอะๆเอาสปอนเยอะๆดีกว่าวางแผนหาเงินให้บอสยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแยบเรื่องการทำขนตาเนาะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์สุดๆกับเรื่องดอลลี่อายแต่ว่าตอนนี้คิดว่าดอลลี่อายตอนนี้เคลียร์งานที่งานจ้างที่จะมาในอนาคตก่อนเพราะว่าก็มีเสนอมีติดต่อมานะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนยังไม่ได้เริ่มเลยลินมีคนถามโมเมนต์ที่เราได้เข้าท็อป5เราได้เข้าไปกอดคือที่ผ่านมาทุกคนก็จะมองว่าภูเก็ตชุมพรเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วเพราะว่าภาคใต้เหมือนกันแต่ว่านี่บอกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งจะมงอ่ะไม่เคยติดปัญหานั้นเลยเพราะว่าจริงๆเหมือนเราเป็นแฟนคลับของกันและกันมากกว่าเชียร์กันด้วยใจไม่เรื่องออนสเตจตอนนั้นอ่ะคือการแข่งขันกันแต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันอ่ะคือก็เป็นคนที่สนิทกันมากจริงๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งกดดันกันหลังจากที่on stage หรือว่าออกไปทำงานอีกกลับห้องมาควรจะเป็นที่พักใจค่ะแล้วก็โมเมนต์ที่กอดคือดีใจมากๆตอนหนึ่งได้บอสชอยหนึ่งก็ดีใจมากแค่นี้ว่าแบบเราได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยกันแล้วนะค่ะคิดไหมว่าบอสชอยจะทำให้เราถึงโมเพราะว่าก็เป็นตำนานเหมือนกันตอนได้บอสชอยก็ใจตกวูบอยู่เพราะว่าบอสบอกเองว่าปีนี้จะไม่เอาคนมงเป็นบอสชอยแต่สุดท้ายก็กี่ปีติดแล้วนะคะ4 ปีก็ตามนั้นค่ะพี่ระวัดตั้งค่าตัวเราไว้ว่าพรีเซนเตอร์1ปีสัญญาณ2,500เราโอเคไหมคะพี่วัดบอกเหรอคะใช่ค่ะบอกหมดแล้วยังไม่ทราบเอาจริงๆก็ใครจะจ้างรีบจ้างนะคะเพราะว่า2,500,000ก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มขึ้นภายในเดือน2เดือนก็ได้น้ำมันไส้เนาะแต่อย่าเพิ่งมันไส้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผลงานประจักษ์แน่มีอะไรอยากจะบอกพี่กระเทยที่เขาสาบเราว่าเราไม่สมมงไหมไม่มีแต่บอกนิดนึงละกันบอกว่าตอนนี้เทศกาลมันเริ่มแล้วนะคะกับการที่เราต้องไปแกรนด์อินเตอร์ต่อเนาะหลินว่าพี่กระเทยไทยเรารวมใจกันแล้วไปถล่มที่อื่นดีกว่าเพราะว่าเสียงหลินคนเดียวมันคงไม่พอแล้วก็หลินเชื่อว่าฝีปากหลินกับฝีปากพี่กระเทยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ใครมาข่มบ้านเราดีกว่าเราจะต่อสู้ไหมเราจะต่อสู้อยู่แล้วค่ะถ้าอยู่ในยุคฟันดาบก็มาหลินมองตัวเองที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไว้อยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็วางแผนยังไงบ้างตอนนี้คือหลินเหมือนยังไม่เห็นภาพแต่ว่าปีที่แล้วเราก็ไปดูพี่อุ้มเนาะก็เชื่อว่าถ้าเราปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติปล่อยจอยอะไรๆได้ทำทุกวันให้มันสนุกอ่ะขั้นต่ำก็ต้องยืน10ค่ะแล้วขั้นที่ไม่ต่ำขั้นที่ไม่ต่ำก็1เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปคิดอย่างวันนี้เราก็1ได้แล้วอีกกี่เดือนตุลาเนาะเราก็อาจจะได้1เหมือนกันก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะหลายคนถามเรื่องเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษหรือยังเพราะเห็นว่าอ๋อต้องเตรียมอีกเหรอคะHi Inter fans, please support me when I'm in Myanmar. In Yangon, in Yangon too. I will be doing my best for this round. Thailand will be the next Miss Grand International 2022. Degree.
ม่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกเออภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะตอนเกิดเดี๋ยวฝึกภาษาจีนเดี๋ยวฝึกภาษาจีนเพราะว่าบอกไปแล้วว่าถ้าบอสให้หนูมงภายใน1เดือนหนูจะพูดภาษาจีนให้ได้ซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่หลินก็ต้องไปพัฒนาตัวเองนอกรอบเหนือจากการทำงานกับองค์กรด้วยทำไมเราถึงอยากเรียนภาษาจีนเป็นตลาดที่กว้างค่ะแล้วก็เอาจริงๆเชื่อเลยว่าเนี่ยเรามีไผ่หลิวแล้วเนาะไผ่หลิวก็จะเป็นหนึ่งในตลาดจีนอีกคนนึงเหมือนกันแต่ว่าองค์กรทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะก็เนี่ยถ้าเราได้จีนอีกคนนึงมันจะเป็นเหมือนแรงซับที่ผลักดันให้เวทีคนไทยเปิดตลาดมากขึ้นเพราะว่าเราออกโปรดักต์กันเรื่อยๆเลยสำหรับองค์กรมิสแกรนด์เนาะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบ้านเขาก็ประชากรเยอะเพิ่มพลังการสั่งซื้อได้ค่ะหรือแล้วเราจะหาเวลาว่างไปแก้บนยังไงเรียนสนามบินที่เราบอกไว้อ๋อไปเลียพื้นใช่ไหมคะอย่าเรียกว่าแก้บนเป็นการท้าทายส่วนตัวทำอยู่แล้วเราคนจริงทำจริงค่ะไม่ได้บอกด้วยได้ต้องเชิญสุดได้หรอใช่ภูเก็ตต้องเชิญจะไปไอ้โมเมนต์นั้นก็จะได้คุยกันเรียนสนามบินก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกไปแต่ว่าถ้าใครว่างก็เชิญนะคะพี่ๆเชิญไปดูหนูเลียพื้นที่สนามบินภูเก็ตเลย3รอบ3รอบไม่ใช่แค่แตะๆนะคะเลียแบบเลียจริงๆเลียแบบลิ้นตวัดเลียยังไงทุกอย่างเลียยังไงอ่ะไม่กล้าทำเป็นควีนแล้วเป็นควีนแล้วเดี๋ยวเอาไปเป็นควีนแล้วตอนนี้ก็ติดเชิ้ตนิดนึงก่อนเพราะว่ามงกุฎอยู่บนหัวเดี๋ยวตอนไลฟ์เองก็กลับไปบ๊อบบอเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมคนดีของพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ทำสื่อดราม่าหรือว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดไม่หลินจะบอกว่าคำว่าดราม่าไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีสุดท้ายแล้วหลินเชื่อว่าคนที่ได้แสงก็คือตัวหลินเองก็นั่นแหละค่ะมีมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแต่อย่าลืมเชิญนะได้เรียบพื้นมาแน่สวัสดีเพื่อนเพื่อนเช้านะห้าภาษาเลยหรอมากไปหรือเปล่าเราพูดได้หรอเดียวภาษาเดียวอินเตอร์โอเคเอาละเนาะ Hi everyone I'm Malin Charanan Miss Grand Thailand 2024 and meet me this year at Mingalaba and Myanmar Mingalabashi ลืมอีกอันหนึ่ง Miss Grand Thailandมาลินชรานันมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอบคุณค่ะ